สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สาเลเบอรี่นะครับพูดถึง Chronicle of n นา n i a นะครับหรือว่าตำนานแห่งนานเนียแล้วหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักนะครับผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างเพราะว่างานของ CS Lewis ชุดนี้นะครับมีทั้งหมดเเล่มด้วยกันถือว่าเป็นหนังสือที่ดังทีเดียวครับแล้วก็ถูกเอามาทำเป็นภาพยนตร์นะครับถึง3ภาคด้วยกันนั่นก็คือ The Li on the w i t c h and the Wardrobe นะครับภาคหนึ่งแล้วก็ป i n น e c a s ป i a n แล้วก็ Voyage of ฟ h อห์นเท r e ตน่าเสียดายนะครับที่ตัวหนังทำเงินได้ไม่ถึงเป้าหมาย ครับหนังไม่ได้ประสบความสําเร็จมากเท่าไหร่นะครับเราก็เลยไม่ได้ดูภาคต่อกันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคริสก็นับนาเนียนะครับมีทั้งหมด7เล่มด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อกันนะครับของเหล่าพี่น้องทั้งที่ที่ไป,ประจนภัยที่นาเนียเนี่ยทั้งหมดนะครับหเล่ม มีภาคที่เป็นพรีคั่วนะครับที่เป็นการเล่าเรื่องการกําเนิดของนาเนียเรื่องราวนะครับหลาย10ปีก่อนเรื่องราวของเด็กๆทั้ง4นะครับอีกเล่มหนึ่งแล้วก็อีกเล่มหนึ่งชื่อว่า The h o s e and His Boy นะครับเป็นไซส์สตอรี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างที่เด็กๆทั้ง4ี่เนี่ยโตขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วก็ครองราชอยู่นะครับก็มีทั้งหมด7เล่มด้วยกันวันนี้นะครับยักษ์สารีบรีอยากจะเอานะครับ Chronicle of Narnia มาเล่าให้พวกเราฟังนะครับแต่ว่าก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนว่า Chronicle ตาเนียนะครับในส่วนที่ไม่ใช่สามภาคที่ถูกทําเป็นหนังนะครับมันเป็นเรื่องราวจากในหนังสือฉะนั้นแล้วถือซะว่านะครับฟังพอดแคส ฟังยักษ์เล่านิทานให้ฟังแบบไม่มีภาพประกอบนะครับยักษ์จะไม่ได้อ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าก็จะสรุปเรื่องราวให้ฟังถือซะว่านะครับนั่งฟังเป็นนิทานก่อนนอนแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนหน้านั้นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราสักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมอร์คูล่าครับแก๊เจ็ที่ใช่อย่างไงก็เมอร์คูล่า w m e r c u l a c o m นะครับสามารถไปซื้อไปหาแก๊สเจ็ที่คุณชอบได้เลยแล้วก็พิเศษสําหรับ ผู้ชมช่องยักษาเลเบอรี่นะครับใส่โค้ดนะครับยักษา a u g 200ถ้าคุณซื้อครบ1200บาทก็จะลดทันที200บาทครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะเล่าให้ฟัง ตำนานเรื่องแรกนะครับที่จะเล่าให้ฟังก็จะขอเล่าแบบเรียงตามไทม์ไลน์ไปเลยนะกันนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยดูภาพยนตร์นะครับ c h r o n i c l e of Narnia มาทั้ง3ภาคแล้วฉะนั้นเริ่มจากสิ่งที่คุณไม่รู้กันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือส่วนที่เป็นไทม์ไลน์ที่ไกลที่สุดของ Chronicle of Narnia นะครับส่วนนี้เป็นเล่มนะครับที่ชื่อว่า m a g i c a ช n Nephew นะครับหรือว่าในฉบับภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่ากำเนิดนาเนียจะเป็นเรื่องนะครับที่เล่านะครับว่าอาณาจั นานียนั้นกำเนิดมาได้ยังไงแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะเป็นเรื่องนะครับของเหล่าตัวเอกทั้ง4ใน c ร i n i c a l ล f n a นาเที่คนเคยดูในเ,เล่มหลักนะครับหรือว่าในภาพยนตร์ที่เป็นภาคหลักนะครับ โดยเมจิกเชนเนฟฟิลนะครับหรือว่ากำเนิดนาเนียนั้นในตอนที่1มีชื่อตอนครับว่าผิดประตูเรื่องราวนะครับได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก120ปีนะครับบวกลบเขาไม่ได้บอกปีที่ชัดเจนเด็กหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อว่าพอลลี่พัมเมอร์เธออาศัยอยู่ในบ้านนะครับกับครอบครัวของเธอที่ลอนดอนครับวันหนึ่งพอลลี่พบกับเรื่องแปลกใจนะครับเพราะว่าในบ้านหลังที่อยู่ติดกับบ้านของเธอเนี่ยมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่ ปีนขึ้นมานะครับโผล่ Pro หน้าขึ้นมาเหนือกำแพงซึ่งมันเป็นเรื่องประหลาดใจเนื่องจากว่านะครับบ้านนั้นเป็นบ้านของตระกูลเคทเตอรี่ซึ่งมีแค่ชายกับหญิง2คนอยู่ด้วยกันนะครับก็คือนายเคทเตอรี่กับนางสาวเคทเตอรี่ทั้ง2คนเป็น พี่น้องกันนะครับไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเด็กชายคนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่นั่นเด็กชายคนนี้นะครับดูสภาพแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนไปคุกดินคุกโคลนมานะครับแล้วก็สภาพเหมือนกับพึ่งร้องไห้มาด้วยนะครับก็เรียกว่าสภาพดูมอมแมมเลยแหละพอลลี่ก็เลยทักเด็กชายคนนั้นครับว่าสวัสดีเด็กชายคนนั้นก็ตอบกลับมานะครับสุดท้ายแล้วทั้งสองคนนะครับก็ทักทายกันครับแล้วก็แนะนําชื่อต่อกันก็คือเด็กชายนั้นชื่อว่าดิกรีครับส่วนเด็กสาวนะครับก็คือพอลลี่พัมเมอร์คนที่เราเล่าให้ ซึ่งพอลลี่ก็ทักครับว่าชื่อของดิกกอรี่นี่มันดูพิลึกจังเลยแล้วก็ตัวของดิกกอรี่เองก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้พิลึกนะครับเท่ากับถึงครึ่งหนึ่งของชื่อพอลลี่หรอกเด็กทั้งสองคนนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาพอลลี่ก็บอกว่าเออจะเถียงอะไรไงก็เอาเหอะอย่างน้อยฉันก็ล้างหน้าแล้วนะเธอเนี่ยก็ไปล้างหน้าซะด้วยนะหลังจากที่เธอเนี่ยร้องไห้ขี้โมกโป่งมานะครับซึ่ง คำพูดของพอลลี่นะครับมันอาจจะดูไม่สุภาพสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งเดกอรีก็บอกครับบอกใช่สิผมก็เพิ่งร้องไห้มาเออถ้าเป็นเธอเนี่ยเธอก็ต้องร้องไห้แหละถ้าเคยอยู่ในชนบทบ้านมีม้านะแล้วก็ มีลำธารมีสวนนะบ้านดีๆแล้วก็มาอยู่ในเจ้ารูที่มันน่าเกลียดน่าชังแบบนี้ซึ่งพอลี่ก็เถียงครับว่าเอ๊ะลอนดอนบ้านเธอเนี่ยมันไม่ใช่รูน่าเกลียดน่าชังนะซึ่งดิกกอรี่ครับก็ค่อนข้างจะโกรธนะครับแล้วเขาก็บอกว่าก็ถ้าพ่อของเธอเนี่ยต้องไปทํางานที่อินเดียนะแล้วก็ต้องมาอยู่กับลุงกับป้าที่สติไม่ค่อยดีเนี่ยด้วยเหตุผลว่าพวกเขาต้องดูแลแม่เธอเนี่ยนะแล้วก็แม่ของเธอก็เจ็บหนักด้วยจวนจะตายแล้วโดยสามหนะ่ะ อะไรแบบนี้นะครับซึ่งพอพอลลี่ได้ยินฮะเธอก็รู้สึกผิดนะครับเธอก็บอกว่าฉันไม่รู้เลยฉันขอโทษนะแล้วก็เริ่มที่ครับที่จะถาม d ดิกกอรี่ไปว่ามิสเตอร์แคทเอรีอ่นะครับที่เป็นลุงของ d ดิกกอรี่เนี่ยเขาสติไม่ดีจริงๆหรอซึ่ง d ดิกกอรี่ก็บอกว่าก็ถ้าถ้าไม่ลุงเขาไม่เพี้ยนนะก็ต้องมีความลับอะไรบางอย่างแหละเพราะว่าลุงเนี่ยมีห้องทํางานข้างบนสุดซึ่งป้าเลตตี้เนี่ยนะที่เป็นพี่สาวของลุงของเขาเนี่ยก็ ตังไม่ให้ขึ้นด้วยมันก็ดูแปลกๆนะแถมไม่พอเนี่ยลุงเนี่ยจะไม่ค่อยยอมที่จะพูดกับป้าเลยเวลาอยู่ที่บนโต๊ะอาหารเนี่ยแล้วก็เวลาที่ลุงเนี่ยพยายามที่จะพูดกับ ตัวของดิกรีเนี่ยป้าก็จะขัดตลอดเวลาว่าเอ๊ะอย่าเป็นกวนเด็กเลยหรือไม่ก็บอกว่าดิกรีไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกหรือว่าเอ๊ะดิกรีอยากออกไปเล่นสวนหลังบ้านไหมซึ่งตรงนี้ครับพอลลี่ก็อยากรู้ว่าลุงเนี่ยพยายามพูดอะไรกับดิกรีแต่ดิกรีก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันน่ะลุงอ้าปากพูดทีไรก็ไม่เคยพูดจบ สักทีนี่แหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆนะอย่างเ,าเมื่อคืนเนี่ยตอนที่กําลังเดินผ่านเชิงบันไดไปขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาลุงเนี่ยก็กำลังจะไปนอนนั่นแหละก็ได้ยินเสียงร้องเอะเนี่ยของลุงมาจากห้องทํางานที่ห้องใต้หลังคาเนี่ยซึ่งตัวพอลลี่ก็เอ๊ะลุงเธอเนี่ยซ่อนเมียลับๆไว้หรือปเปล่า ด i กเกอรก็บอกเออก็น่าคิดนะผมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแหละหรือว่าเอ๊หรือลุงเธอเป็นนักค้าของเถื่อนนะ่ะเอ๊หรือว่าเป็นโจรสลัดก็คิดเพ้อฝันอะไรกันไปนะครับตามประสาเด็กๆซึ่งพอลลี่ก็รู้สึกว่าโหบ้านของ d i ก k กอรเนี่ยมันดูน่าตื่นเต้น จังเลยนะซึ่ง d ด็กรีบอกเอ้บ้านฉันน่าสนใจสิแต่ว่าจริง,รงๆเธออาจจะไม่ชอบนะถ้าต้องนอนที่นั่นนะ่ะเพราะว่าต้องฟังเสียงลุงเนี่ยออชอบย่องมาที่ห้องนอนของเธอเนี่ยแล้วก็ตาของลุงเนี่ยน่ากลัวนา่วนากลัวนะพอลลี่หลังจากนั้นนะครับมิตรภาพของเด็กทั้งสองนีครับมันก็เริ่มที่จะแบ่งบานขึ้นเด็กทั้งสองบ้านอยู่ติดกันนะครับแล้วก็เล่นด้วยกันซึ่งช่วงนั้นครับเป็นช่วงที่ปิดเทอมฤดูร้อนพอดีครับ แต่ว่าเด็กทั้งสองเนี่ยก็ไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะครับทั้งสองคนอยู่ที่บ้านนะครับก็เลยเล่นด้วยกันแล้วก็สิ่งที่เด็กทั้งสองคนชอบเล่นนนะครับก็คือเล่นเป็นเรื่องของการผจญภัยแล้วฤดูร้อนปีนั้นนะครับมันจะเป็นฤดูร้อนที่ค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่านันเป็นฤดูร้อนนะครับที่อากาศหนาวแล้วก็ฝนตกชุกมากๆเลยเด็กทั้งสองครับก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปเล่นที่ไหนนะครับเด็กทั้งสองคนเนี่ยก็เล่นอยู่ในบ้านเนี่ยนะครับอาจจะใช้คําว่าเล่นสำรวจบ้านก็ได้นะครับซึ่ง เด็กๆนะครับก็จะใช้เทียนนะครับเทียนไขเล่มสั้นๆจุดเทียนไปอสองตรงนั้นเล่นตรงนี้นะครับโดยพอลลี่เนี่ยครับก็พานะครับเดอรีเนี่ยไปสถานที่รับของเธอเพราะว่าเธอพบครับว่าที่ห้องใต้หลังคาเนี่ยครับมันจะมีประตูบานเล็กๆบานหนึ่งหลังจากที่เปิดเข้าไปในประตูบานเล็กๆบานนั้นแล้วเนี่ยก็จะเจอกับ แทงน้ำนะครับแล้วก็หลังแทงเก็บน้ำเนี่ยมันจะเป็นที่มืดสนิทเลยซึ่งจะเข้าไปได้นะครับก็อาจจะต้องปีนปีนกันเข้าไปนิดหนึ่งนะครับข้างในครับจะมีลักษณะเ,เป็นเหมือนอุโมงค์ยาวๆมืดๆนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนที่เชื่อมต่อบ้านทุกหลังเข้าด้วยกันลักษณะบ้านของที่ลอนดอนนะครับจะมีเยอะมากที่มันไม่ได้เป็นบ้านเดียวนะครับนึกสภาพคล้ายๆนะครับกับ ตึกแถวที่ประเทศไทยบ้านเราแบบนี้ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นที่มืดๆหลังแทงน้ำเนี่ยครับมันดันเชื่อมต่อบ้านทุกหลังเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่ามันเป็นจุดที่ไม่ได้ทํไว้ให้คนไปเดินหรือไปอะไรเพราะว่าพื้นที่เหยียบนะครับแทบไม่มีเลยต้องเดินบนขื่อนะครับแล้วก็ช่องระหว่างขื่อเนี่ยมันแค่ฉาบ นะครับตัวปูนเนี่ยไว้บางๆเช่นนั้นเองถ้าเกิดว่าเผลไปเหยียบส่วนที่ไม่ใช่ขื่อนะครับก็อาจจะร่วงนะครับลงไปทะลุฟ้าเพดานข้างล่างลงไปได้อะไรแบบนี้ตัวของพอลลี่เนี่ยครับก็เอาพวกเก้าอี้หักๆเอาของมางพังก็มาวางพัดๆไว้นะครับเป็นที่เหยียบแล้วก็เธอก็เล่นสมมุตินะครับว่าข้างในเนี่ยมันเหมือนเป็นถ้าของนักค้าของเถื่อนของเธอนะครับเธอกอ็มีการแต่งนิยมนิยายด้วยมีการเอาผลไม้เอาแอปเปิลเอาน้ำ ที่อยู่ในขวดขึ้นมากินแล้วก็เอาขวดกองๆไว้ให้มันดูสภาพนะครับเหมือนถ้ำของนักค่าของเถือนนะครับซึ่งตัวของเดกอรี่เองนะครับก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับถ้ำแห่งนี้ที่เล่นกับพอลลี่มากๆแต่ว่ามีอย่างหนึ่งนะครับก็คือนิยายที่พอลลี่เขียนไว้นะครับจริงๆอ็ากจะเรียกว่าเป็นนิทานนะฮะเขาไม่ยอมเธอไม่ยอมให้เดกกอรี่อ่านนะครับตอนที่เล่นกันเนี่ยเด็กทั้งสองคนก็เริ่มนะครับที่จะสงสัยว่าไอ้อุโมงค์ยาวๆที่อยู่หลังบ้านเนี่ย มันจะพาไปถึงไหนกันนะเพราะว่ามันเนี่ยไม่มีผนังกั้นนะครับซึ่งเขาก็ถามนะครับตัวของดิกกรี่ก็ถามว่าแบบเอ๊ะมันสุดแค่บ้านเธอหรือเปล่าพอลี่ก็บอกว่าไม่หรอกมันไม่มีผนังกั้นนะมันไปไกลกว่านี้แต่ว่าไกลแค่ไหนเนี่ยฉันฉันก็ไม่รู้ฉันไม่เคยไปเหมือนกันนะแล้วก็ตัวของดิกรี่ก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเชื่อมนะยาวตลอดทุกบ้านเลยก็แปลว่า ตัวของพอลลี่ครับก็บอกว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ฉันว่ามันมันอาจจะไปที่บ้านหลังอื่นๆได้ด้วยแต่ว่าเด็กรีบอกบ้านเหรอไปบ้านหลังอื่นก็เดี๋ยวถูกจับข้อหาบุกรุกไม่ไม่เอาไม่ไปนะแต่ว่าพอลลี่ก็บอกว่าเอ๊ะอย่ามาทําเป็นรู้ดีนักเลยจริงๆไอ้บ้านหลังอื่นที่ฉันว่าเนี่ยก็คือบ้านถัดจากบ้านเธอแหละเพราะว่าไอ้บ้านที่ถัดจากบ้านเธอเนี่ยมันเป็นบ้านร้างพ่อฉันบอกว่ามันเป็นบ้านร้างเนี่ยมาตั้งแต่ ตอนที่เราเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นนะครับว่าเป็นบ้านาร้างนะฮะดิกรีก็บอกว่าเอ้ยงั้นก็ไปดูกันดีกว่าเราไปสำรวจกันดีกว่าไหมพอลลี่นะว่าทําไมมันถึงเป็นบ้านาร้างนะครับก็ประษาเด็กนะครับเด็กทั้งสองคนก็คิดกันไปว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นบ้านผีสิงหรือเปล่ามันมีผีหรือเปล่าก็อยากไป เระจนภัยนะครับก็เด็กทั้งสองคนก็เลยสุดท้ายก็ตกลงครับว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินข้ามนะครับบ้านของดิกอรี่นะครับแล้วก็จะไปนะครับที่บ้านร้างเพราะว่าด้านหลังมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วมันก็มีทางเข้าบ้านแต่ละหลังด้วยแต่ปัญหาเจ้ากรรมนะครับก็คือเด็กทั้งสองคนเนี่ยครับก็จะดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะผ่านไอ้เจ้าอุโมง์มืดๆเนี่ยไปได้ยังไงก็ตกลงกันครับสุดท้ายว่าเขาจะใช้วิธีนับก้าวนะครับในการเดินไปบนขื่อก็วัดนะครับว่าจากบ้าน ตรงนี้ไปตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปกี่ก้าวนะครับผ่านขือไปกี่อันสุดท้ายนะครับก็คำนวณน,นะฮะได้สูตรคำนวณกันมาก็ก็ตัดสินใจนะครับว่าจะ ไปนะครับเดินนับก้าวข้ามไปที่บ้านที่เป็นบ้านร้างนั่นแหละซึ่งดิกอรีก็มีความคิดอว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่บ้านร้างก็ได้นะมันอาจจะมีใครแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นเข้าๆออกๆออออตอนกลางคืนนะโดยใช้คมไฟซีดำสองทางด้วยนะเราอาจที่ซ่อนของพวกวายร้ายค่ะคนมีรางวัลน,นำจับนะครับซึ่งก็ เพื่อฝันนะครับป,ปามภาษาเด็กๆทั้ง2คนนะนะซึ่งตรงนี้ครับพอลลี่ก็บอกว่าแต่จริงพ่อบอกว่ามันน่าจะเป็นที่ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำนะดิกกรี่ก็บอกโหคำที่บายผู้ใหญ่มีแต่เรื่องน่าเบื่อจังเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ก็คุยกันอยู่ในห้องใต้หลังคานะครับแล้วก็เริ่มนะครับที่จะวัดก้าวต่างๆนะครับแล้วก็เดินไปก็พอลลี่ก็กำชับว่าแบบอย่าไปแบบทำเสียงดังนะ แล้วก็ก็พยายามเดินนะฮะที่จะนับก้าวไปเรื่อยๆซึ่งในห้องมืดๆนั้นนะครับในอุโมงค์มืดๆนะที่ที่ทะลุเข้าไปนีครับมันก็ค่อนมืดนะครับฝุ่นหนาซึ่งเดินๆไปเนี่ยพอลลี่ก็บอกว่าแบบเอเนี่ยน่าจะอยู่ห้องใต้หลังคาบ้านดิกอรีแล้วแหละนี่หรือว่ามาครึ่งทางแล้วนะซึ่งเด็กทั้งสองครับก็จุดเทียนนะไม่มีใครทําเทียนของตัวเองดับแล้วก็ ค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแม้ว่าเด็กทั้ง2คนนะครับจะมีการถกเถียงกันเรื่องของการคํานวณว่าตกลงมันมาถึงตรงนั้นตรงนี้หรือยังสุดท้ายเนี่ยเด็กทั้ง2คนครับก็ตัดสินใจว่าเราคงมาถึงไอ้เจ้าบ้านร้างนั่นแล้วละ่ะเด็กทั้ง2คนครับก็เลยเปิดประตูนะครับเข้าไปอย่างบ้านบ้านที่เขาคิดเป็นบ้านร้างนะครับแต่ว่าในทันทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปนะครับก็พบว่าแสงแดด แยงตานะแล้วก็พบนะครับว่าสภาพที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่บ้านร้างเขาพบห้องห้องหนึ่งนะครับ ที่เป็นลักษณะของห้องใต้หลังคาแต่ว่ามีการตกแต่งนะครับคล้ายเป็นห้องนั่งเล่นมากกว่าฝาผนังนะครับก็มีอะไรเนี่ยแน่นขนาดไปด้วยหนังสือมีเตาผิงนะครับแล้วก็มีเก้าอีอ้ e อยู่ตรงนั้นมีโต๊ะแล้วก็มีของเยอะแยะไปหมดเลยครับทั้งหนังสือสมุดขวดหมึกปากกาครั่งนะครับแม้กระทั่งกล้องจุลทรรศน์แล้วก็ สิ่งที่สะดุดตาที่สุดนะครับคือมีถาดไม้สีสดวางอยู่บนโต๊ะนะครับแล้วก็มีแหวนวางอยู่หลายวงครับจัดเรียงเป็นคู่ๆเป็นแหวนสีเหลืองกับแหวนสีเขียวนะครับแล้วก็แต่ละวงเนี่ยก็จะเว้นช่องว่างห่างกันไว้นิดหนึ่งนะครับก็เรียงกันไปพอลลี่รู้สึกว่ามันเป็นแหวนที่แบบสวยมากนะครับเป่งประกายสุขใสเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าห้องนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเงียบมากนะครับไม่มีคนอยู่พอลลี่ก็ พยายามบอกดิกรีนะครับว่าไม่มีคนแต่ว่าดิกรีเองครับก็บอกว่าแบบเออตกลงนี่มันไม่ใช่บ้านล้างนี่นามันแย่แล้วล่ะเราเนี่ยรีไปเนี่ยก่อนที่จะมีใครมาเห็นดีกว่าไหมแต่ว่าพอลลี่ก็ยังสนใจแหวนพวกนั้นนะครับบอกว่าเอะเธอว่าไอแหวนพวกนี้มันคืออะไรเหรอดิกรีก็บอกว่ามาเหอรีบไปเหอขืนชักช้าเนี่ยเดี๋ยวเขา พยายามที่จะพูดอะไรออกมานะครับแต่ว่าในตอนที่เขาพูดว่าขืนชักช้านะครับมันก็เกิดเรื่องที่ทำให้เด็กทั้งสองค่อนข้างที่จะ ตกใจนะครับเพราะว่าเก้าอี้นะครับที่อยู่หน้าเตาผิงนะครับที่หันหลังมาตลอดก็หันกลับมาครับแล้วก็พบว่าลุงแอนดรูครับลุงของดิกเกอรี่เนี่ยก็อยู่ตรงนั้นนะครับในหนังสือนี่เขาบรรยายไว้เลยว่าโผลมาเนี่ยดุดดังปีศาจนะครับในละครใบ้โผล่จากประตูกลนะครับเด็กทั้งสองคนก็เลยรู้ตัวครับว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในบ้านร้างแต่อยู่ในบ้านของดิกเกอรี่นี่แหละแล้วก็อยู่ในห้องทํางานนะครับของลุงแอนดรูนะครับลุ ของด้ดวยกซึ่งเด็กทั้งสองคนนีครับก็ตกใจนะครับลุงแอนดรูถูกบรรยายไว้ว่าเป็นคนมีรูปร่างสูงนะครับผอมใบหน้ายาวเกรงกราวจมูกแหลมดวงตาสุกใสนะครับแล้วก็ผมเป็นสีเทานะครับกระเซาะกระเซิงนะครับตัวของดิกกอรี่เนี่ยร,รู้สึกว่าแววตาของลุงเนี่ยน่ากลัวมากแล้วก็สิ่งแรกนะครับที่ลุงทําตอนที่เห็นเด็กทั้งสองคนนี้ก็คือลุงแอนดรูครับเดินไปปิดประตูแล้วก็ ใส่กลอนครับแล้วลุงก็บอกว่าอะละทีนี้พี่สาวจอมจุ่นของฉันเนี่ยมายุ่งกับพวกเธอไม่ได้แล้วแหละฉันนี่ยดีใจที่เธอมานะฉันเนี่ยกำลังอยากได้เด็ก2คนอยู่พอดีเลย ตัวพอลลี่ได้ยินนะครับก็เลยบอกว่าโอ้ได้โปรดเถอคะค่ะคุณแคสตอรีค่ค่ะนี่มันใกล้จะถึงเวลามื้อเย็นแล้วคะ่ะหนูต้องกลับบ้านนะคะให้หนูออกไปเถอคะค่ะนะครับแต่ว่าลุงแอนดรูก็บอกว่าอยังก่อนแหละโอกาสดีๆฉันไม่ปล่อยให้มันผ่านไปหรอกฉันต้องการเด็ก2คนนะ่ะเข้าใจป่ะฉันเนี่ยกำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งฉันเนี่ยทดลองกับหนูตะเภาไปแล้วแหละแต่เหมือนจะได้ผลด้วยแต่ว่าคือไอ้หนูตะเภาเนี่ยนะมันพูดไม่ได้อะ่ะแล้วก็ ฉันก็อธิบายวิธีกลับมาให้หนูตะเาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับดกอรี <ur> ก็พยายามขัดลุงนะฮะเด็กทั้งสองคนข้างจะก็ทั้งจะกลัวนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดกอกรี <ur> ก็บอกว่ามันถึงเวลาหารจริงๆแล้วนะเดี๋ยวใครๆก็ต้องตามหานะลุงครับลุงต้องปล่อยเราไปลุงก็บอกว่าเออต้องต้องงั้นเหรอ ตัวของพอลลี่ก็บ่อยครับว่าโอ้ให้เรากลับไปกินมื้อคับตอคาดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกลับมาทีหลังนะคะลุงขาลุงแอนดรูว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเชื่อได้ไงล่ะว่าพวกเธอจะกลับมาซึ่งลุงก็มีท่าทางคิดนะฮะมีรับลมคมในนิดหนึ่งสุดท้ายลุงแอนดรูกก็บอว่าเออเออจะไปก็ก็ก็ตามใจเด็กอย่างพวกเธอมาคุยกับคนแก่ๆฉันน่ะไม่สนุกหรอกอืมแต่พวกเธอ ไม่รู้หรอกนะว่าบางครั้งฉันเหงาแค่ไหนเอาเถอะถ้าจะไปกินมื้อเย็นก็ไปนะแต่ว่าฉันนี่อยากให้ของขวัญเธอก่อนไปนิดนึงห้องทํางานโสโคกฉันมันไม่มีเด็กผู้หญิงมาบ่อยๆนักหรอกนะโดยเฉพาะเด็กตัวน้อยๆน่ารักนรักอย่างหนูเนี่ยซึ่งพอลลี่นะครับก็ได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่าแบบเอ๊ลุงลุงแอนดูคงอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เสียสติไม่ได้เป็นคนพเพียเพ้ยนก็ได้นะซึ่งลุงเอนรูก็ถามครับว่าเอ๊ะหนูพอลลี่เนี่ยหนูอยากได้แหวนสักวงไหมจ๊ะพอลลี่ครับก็ได้ยินนะฮะเธอก็แบบตะโตนะครับแล้วก็ถามว่าแบบลุงหมายถึงแหวนสีเหลืองสีเขียวพวกนั้นเหรอคะมันสวยมากเลยนะเอาละครับ น้องพอลลี่ฮะถูกของจากลุงแอนดรูล,ล่อเรียบร้อยครับซึ่งลุงก็บอกว่าอ๋อมันไม่ใช่สีเขียวหรอกฉันให้สีเขียวไม่ได้แต่ว่าฉันให้สีเหลืองได้นะเลือกแหวนสีเหลืองสักวงมาสวมไหมตรงนี้ครับพอเห็นของสวยๆครับว่า,อาพอลลี่ของเราฮะก็เลยหายกลัวแล้วครับแล้วก็ค่อนข้างแน่ใจว่าแบบคุณสุภาพบุรุษคนนี้ก็คงไม่ได้เสียสติหรอกแหวนพวกนี้ดึงดูดใจเธอมากเลยซึ่งเธอก็รู้สึกนะครับแปลกใจว่าเอ๊ะ ทำไมเธอเหมือนได้ยินเสียงแบบดังหึ่งหึงหึงออกมาจากแหวนพวกนี้นะครับอย่างแหวนพวกนี้มันทําเสียงได้เองแต่แอนรู้บอกว่าเอ้หนูน้อยเธอคิดไปเองหรือเปล่าเธอคิดเพราะเธอเป็นตุเป็นตาหน้าซึ่งตรงนี้เองครับดิกอรี่เนี่ยเห็นสีหน้าของลุงนะครับว่าลุงเนี่ยมีสีหน้าแปลกๆนะครับดูแบบดูจะแบบดีใจนะครับลิงโลดดูจะตื่นเต้นยังไงไม่รู้ตัวของดิกกอรี่ครับก็เลยรู้สึกได้ก็เลยรีบ บอกพอลลี่ว่าเฮ้ยพอลลี่อย่าแตะมันนะแต่ก็ไม่ทันซะแล้วครับเพราะว่าเมื่อพอลลี่ครับเอื้อมมือไปแตะแหวนวงนั้นครับชั่วพริบตาครับพอลลี่ก็หายไปจากห้องทำงานของลุงแอนดรูครับหายไปอย่างเงียบกริบนะครับไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับดิกรีตอนนี้อยู่ในห้องกัน2คนกับลุงแอนดรูครับ และนี่คือตอนที่1นะครับของเมจิกเช่นเนฟฟิลนะครับหรือว่ากำเนิดนาเนีนะครับที่ชื่อว่าผิดประตูตอนที่2ของเรื่องนี้นะครับชื่อว่าดิกเกอรี่กับลุงของเขานะครับดิกเกอรี่เห็นฮิสอังเคิลนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะปุบปรับมากครับจนดิกเกอรี่นะครับก็แหกปากร้องเสียงหลงเลยครับราวกับเขาเนี่ยเจอฝันร้ายนะครับร้องมาดังลั่นเลยซึ่งลุงเอนดูก็ตวาดเขานะครับว่าเงียบนะแล้วก็กระซิบ ขบอกว่าถ้าไม่เงียบแล้วก็แม่แกได้ยินแน่เลยแล้วแกก็รู้ว่าแม่แกเนี่ยจะตกใจแค่ไหนไอหลานชายซึ่งดิกรีครับเขาก็คิดถึงแม่นะครับแล้วก็ถูกข่มขู่นะครับเขาก็เริ่มที่จะเงียบเสียงลงนะครับลุงไอดูก็บอกว่าเออเขาย,ยัางชั่วหน่อยนะบางทีเขาก็เหมือนจับว่าอดร้องไม่ได้เหมือนกันหรอมันก็น่าตกใจแหละครั้งแรกที่ฉันเห็นเนี่ย คืนก่อนเนี่ยฉันผวาเลยนะตอนที่หนูตะเภาเนี่ยมันหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เดกกอรี่ก็รู้แล้วครับว่าเสียงร้องที่เขาได้ยินตอนกลางคืนเนี่ยก็คือเสียงของลุงแอนดรูของเขานั่นแหละก็เลยถามว่านั่นมันเสียงลุงเองเหรอที่ร้องออกมาวันก่อนซึ่งลุงก็บอกว่าเอ้ยได้ยินด้วยเหรอแกมไม่ได้มาสอดแนมอะไรฉันนะซึ่งเดกอรี่ก็บอกว่าผมผมเปล่าแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับพอลลี่ลุงลุงก็เลยบอกครับบอกว่าเฮ้ยยินดีกับฉันหน่อยสิหลานลักฉันเนี่ยทดลองสําเร็จแล้วนะยัยหนูเนี่ย หายไปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วตัวของดิกอรี่ก็ยิ่งถามใหญ่เลยครับว่าฮลุงทําอะไรลุงก็บอกว่าครับก็ฉันก็ส่งไปอีกที่หนึ่งนะสิเอางี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังนะเคยได้ยินชื่อนะครับของออหญิงชาราที่ชื่อว่าเลแฟร์บ้างไหมซึ่งดิกอรีก็บอกว่าเอ๊เหมือนจะเคยได้ยินว่าเป็นคุณย่าทวดหรืออะไรสักอย่างของเราใช่ไหมล่ะ ตัวของลุงแอนดรูก็บอกว่ามันก็ไม่เชิงหรอกแต่จริงๆแล้วคุณนางนางเลอแฟเนี่ยเป็นแม่ทุนหัวของฉันน่ยรูปนยอยู่บนผนังนะก็ชี้ให้ดูรูปนะครับมันก็เป็นรูปเก่าๆนะครับรูปหนึ่งก็เป็นใบหน้าของหญิงชรานะครับซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็เคยเห็นรูปนี้มาก่อนนะครับตอนที่อยู่ที่บ้านที่ชนบทแล้วก็เคยถามแม่ว่าเป็นใครนะครับแต่เหมือนว่าแม่ของเขาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเล่าให้ฟังสัก เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวของดิกกรีก็เลยถามว่าเอ๊ะคุณยายคนนี้มีอะไรผิดปกติเหรอลุงเอนดูก็เล่าครับว่าผิดปกติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแกหมายถึงอะไรล่ะคนเรามันชอบคิดอะไรตื้นๆแหละถึงแม่เท่าจะชอบอะไรทำอะไรแปลกๆที่ไม่ค่อยฉลาดเนี่ยเขาก็เลยขังนางไว้ดิกกรีก็แบบงงใหญ่เลยฮะวบาขังในโรงพยาบาลบ้าเหรอครับคุณคุณคุณ,ค,ณยยคุณยายคุณยายทวดนี่เป็น,เป,นเป็นบ้าเหรอซึ่งลุงเอนดูบอกไม่ใช่ ไม่ใช่เลยไม่ได้ถูกขังไม่ได้ลงบันบ้าโดนขังในคุกหนุ่นนะแล้วก็เริ่มเล่าเล่าต่อครับว่าเรื่องตรงนี้มันเกี่ยวกับพอลลี่ได้ยังไงนะครับลุงแอนดรูเนี่ยก็เลยเล่าครับว่าตอนที่แม่เท้านะครับเลเฟเนี่ย,เ,ยเ,เธอเนี่ยแก่มากแล้วนะครับเขาก็ปล่อยให้เธอออกจากคุกก่อนตายซึ่งตัวของออแม่เทานี่ครับไม่ค่อยยอมให้ใครไปพบนะครับมีคนจํานวนน้อยมากที่เธอให้ไปเยี่ยมก่อนตายหนึ่งในนั้นก็คือลุงแอนดรูเนี่ยแหละครับที่เป็น เธอเนี่ยเป็นแม่ทุนหัวนะครับซึ่งแม่เท่าเนี่ยครับค่อนข้างที่จะสนใจนะครับเรื่องเดียวเดียวกับลุงแอนดรูนะครับแล้วก็ก่อนตายไม่กี่วันนะครับแม่เท่าสั่งให้ลุงแอนดรูเนี่ยไปที่บ้านหลังเก่าของเธอนะครับแล้วก็ไปที่โต๊ะเขียนหนังสือไปเอากล่องเล็กๆในลิ้นชักนะครับที่เป็นลิ้นชักลับ ออกมานะครับตอนนั้นลุงแอนดรูก็เล่าว่าครับทันทีที่สัมผัสเจ้ากล่องนั้นเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยกลุ่มความลับที่ยิ่งใหญ่ไว้นะครับแม่เท่าเนี่ยขอให้ลุงสัญญาครับว่าทันทีที่ตัวของแม่เท่าตายเนี่ยลุงแอนดรูเนี่ยจะเผากล่องนั้นนะครับแล้วก็ห้ามเปิดดูเด็ดขาดแถมต้องเผาแบบทําพิธีเผาด้วยนะครับซึ่งลุงก็บอกว่าอ๋อฉันไม่ทําตามสัญญานั้นหรอกตัวของทิกกอรี่บอกโหลุงนี่แย่มากเลยลุงก็ทําท่าไม่เข้าใจบอกทําไมอะทำไมำเด็ก ผู้ชายตัวเล็กๆมันควรจะต้องรักษาสัญญาด้วยเหรออย่างนั้นใช่ไหมก,ก็ใช่แหละฉ,ฉันก็ดีใจนะที่แกถูกสั่งสอนมาดีแต่แกก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะกฎอย่างหนึ่งของ ผู้ชายเนี่ยสำหรับคนรับใช้ผู้หญิงหรือคนทั่วไปเนี่ยมันมันจะมาใช้กับนักปราดผู้ยิ่งใหญ่นักคิดแบบฉันไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้แกฟังให้ดีดิกรีฉันเน่ยเป็นคนฉลาดนะเว้ยฉันไม่อยู่ใต้กฎเกณฑ์พื้นๆหรอกฉะน,นั้นฉันสัญญาไปแล้วฉันก็ไม่รักษาสัญญาก็ได้จะทําไมอะ่ะฉันก็เลยเริ่มนะที่จะค้นหานะ ความเป็นมาของกล่องนั้นซึ่งตอนแรกๆเนี่ยฉันก็ไม่กล้านะที่จะเปิดกล่องนั้นเพราะว่าฉันก็คิดแหละว่ามันเอ๊ะมันอาจจะมีอะไรที่อันตรายอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าแล้วก็แม่เท่าที่เป็นแม่ทุนหัวของฉันเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นคนพิเศษนะแกเป็นคนธรรมดานะธรรมดาคนหนึ่งในจํานวนไม่กี่คนของประเทศนี้ที่มีสายเลือดของทวยเทพนะ่ะดิกรีได้ฟังก็ นะครับซึ่งลุงก็เล่าอีกครับว่าเนี่ยแหละตอนนี้แกกาลังพูดอยู่กับมนุษย์คนสุดท้ายนะที่มีแม่ทุนหัวเป็นเทพดีใจไม่ล่ะแกที่มีอะไรให้จดจำนะเวลาที่แกแก่ไปเนี่ยดิกอรี่ซึ่งดิกอรี่ก็คิดในใจครับว่าถ้าแม่เท่านั้นเป็นเทพเนี่ยพนันเลยครับว่ามันต้องเป็นเทพที่ชั่วร้ายแน่นอนครับดิกอรี่ก็ถามกลับไปต่อครับแล้วพอลลี่ล่ะเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นซึ่งลุงเอ็นดูก็บ่นๆนะว่าแกจะพูดอยู่แต่เรื่องเดียวหรือไงเอาแต่เรื่องพอลลี่เนี่ยมันอะไรมันสําคัญอะไรเนี่ยฉ ก็จะเล่าให้แกฟังต่อว่างานแรกของฉันเนี่ยฉันศึกษาไอ้เจ้ากล่องใบนั้นเนี่ยฉันก็ศึกษานะ้ําเอาไปเทียบกับสิ่งที่อยู่อารยธรรมต่างๆแล้วก็พบว่ามัน เก่าแก่กว่านั้นสุดท้ายเนี่ยฉันพบว่าไอ้กล่องใบเนี้ยมันมาจากสมัยแอตแลนเทียนนะมันมาจากเกาะที่สาบสูญไปแล้วที่ชื่อว่าแอตแลนติสนะซึ่งหมายความว่าเนี่ยมันเก่าแก่นะกว่าสมบัติยุคหินที่มีคุณคนขุดเจอในยุโรปหลายศตวรรษทีเดียวแล้วก็งานฝีมือเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่งานที่หยาบหยาบด้วยนะซึ่งลุงแอนดรูครับก็เล่าต่อไปครับว่าลุงเองเนี่ยก็ศึกษานะครับด้านอื่นๆเกี่ยวกับพวก เวทมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เริ่มนะครับเข้าใจสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นลุงเนี่ยนะครับใช้วิธีหลายอย่างนะครับในการที่จะทดลองตัดผลดีตัดผลเสียออกไปแล้วก็พบว่านะครับสุดท้ายเนี่ยลุงเนี่ยก็เปิดกล่องนั้นออกมาครับแล้วสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องนั้นเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่มาจากโลกอื่นนะครับในยุคที่โลกของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น แต่ลุงกลับบอกสิ่งที่น่างงน่าสงสัยไปอีกครับก็คือไอ้เจ้าสิ่งที่อยู่ข้างในกล่องเนี่ยครับมันเป็นแค่ฝุน่นเป็นฝุ่นแห้งๆผากเลยแล้วก็ตัวของดิกรีเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันไม่เห็นมีความสําคัญอะไรเลยทําไมฉันจะต้องค้นคว้าสิ่งนั้นตลอดชีวิตแต่จากการที่ลุงแอนดูค้นคว้าครับพบว่านะครับ มันเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่มาจากโลกอื่นซึ่งไม่ได้หมายความถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับที่อยู่ในจักรวาลนี้ด้วยแต่หมายถึงว่านะครับนี่คือสิ่งที่มาจากโลกอื่นไปเลยนะครับอีกธรรมชาติหนึ่งอีกจักรวาลหนึ่งซึ่งนะครับต่อให้เดินทางตลอดทั่วจักรวาลชั่วกับชั่วกันเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะไปถึงโลกนั้นได้หรอกนอกจากจะไปด้วยเวทมนต์เท่านั้นนะครับแล้วก็ลุงก็เล่าต่อนะครับว่า ตอนนี้ขอเพียงให้รู้นะครับว่าเอาฝุ่นที่อยู่ในกล่องนั้นเนี่ยมาใส่ให้ถูกต้องตามวิธีนะครับเจ้าฝุ่นนั้นเนี่ยมันจะพาไปในที่ที่หมันนะครับจากมาได้แต่ปัญหาก็คือให้มันอยู่ในรูปไหนเนี่ยมันจะดีที่สุดลุงก็ทดลองหลายๆอย่างนะครับก็ล้มเหลวหมดลุงเองเล่าครับว่าเคยทดลองกับหนูตะเภานะครับบางตัวก็ตายเฉยๆนะครับบางตัวก็ระเบิดตูมออกมาเลยดิกรีถึงอุทานออกมาครับว่ามันโหดร้ายจริงๆนะครับ ลุงแานมาบอกย่าแกเนี่ยออกนอกเรื่องประจำเลยก็หนูตะเพาอ่ะมันเป็นสัตว์เพื่อการทดลองนะฉันซื้อมันมาจากไหนเออเออเฉันพูดถึงไหนแล้วก็เอเอก็เอาเป็นว่าในที่สุดเนี่ยฉันก็ทําออกมาได้สําเร็จนะฉันทําออกมาเป็นแหวนครึ่งแหวนสีเหลืองเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาใหม่ขึ้นก็คือฉันเนี่ย ค่อนข้างแน่ใจนะว่าไอ้เจ้าแหวนสีเหลืองเนี่ยมันจะทําให้สิ่งใดก็ตามที่สัมผัสมันเนี่ยไปอีกโลกหนึ่งแต่มันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ได้แล้วก็บอกไม่ได้ว่าไปเห็นอะไรที่นั่นมานะนะดิกรีก็เลยถามว่าแล้วแล้วไอ้พวกที่ลุงส่งไปมันมันไม่แย่เหรอถ้ากลับมาโลกนี้ไม่ได้อ่ะลุงก็บอกว่าว่าแกเนี่ยมันมองแต่แง่ร้ายแกไม่เข้าใจหรอกมันเป็นการทดลองที่ยิ่งใหญ่เออฉันส่งใครไปโลกอื่นนะจุดประสงค์เดียวฉันอยากรู้ว่ามันเป็นไงอ่ะ ตัวนีก้ก็รีถาาว่าอ้าวก็อยากรู้ลุงไม่ไปเองเล่าฮะลุงลุงก็อุทานบอกฮะฉันเหรอฉันนะน,นะโอ้เด็กคนนี้มันบ้าไปแล้วอายุฉันขนาดนี้สุขภาพอย่างฉันจะให้ไปเสี่ยงเรื่องเขย่าวขวัญบ้าเข้าให้ฉันไปที่อีกจักรวาลหนึ่งนะเหรอเกิดมาไม่เคยได้ยินเรื่องอะไรเลยสาระแบบนี้แกรู้ตัวป่ะแกพูดไรเนี่ยฮะแกรู้ป่าวโลกที่ว่ามันเป็นยังไงอาจจะไปเจออะไรที่นั่นอะไรก็ได้ดิกรี่ก็เลยถามกลับเลยครับแล้ว ลุงก็เลยส่งพอลลี่ไปที่นั่นเหรอถึงลุงเป็นลุงกองผมมะเหอะแต่ผมจะบอกเลยลุงมั่งคนขี้ขาดว่าลุงลุงส่งเด็กผู้หญิงไปในที่ที่ลุงไม่กล้าไปเนี่ยนะลุงก็เลยตาวาดนะฮะบอกว่าเงียบเลยฉันไม่ยอมให้เด็กตัวเล็กๆสกรปรกของแกมาพูดแบบนี้หรอกแกมันไม่เข้าใจเลยหรอกฉันเป็นผู้รอบรู้ฉันเป็นนักปราผู้ยิงใหญ่ที่ทําการทดลองอยู่ฉันต้องการเครื่องมือเข้าใจป่ะเออแกอยากบอกว่าฉันต้องขอ,อนุญาตหนูตะเาพาก่อนหรือไง ความรู้ยิ่งใหญ่มันต้องมีการเสียสละเว้ยแต่ที่ชั้นให้เดินทางไปอ่ะให้ชั้นไปเองเหรอตลกบ้านะครับมันก็เหมือนขอให้ในพลไปออกลบแทนหานธรรมดาแหละแล้วชั้นถูกฆ่าตายอ่ะมันเป็นไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในงงานที่ชั้นทําทั้งชีวิตอืมนิกเกอรี่ก็เลยแบบลุงเสียงดังไปแล้วตกลงลุงจะพาพอลลี่กลับมาไหมเนี่ยลุงก็บอกก็จะบอกอยู่นี่ไงแกน่นแหละขัดชั้นฉันก็จะบอกว่าผลสุดท้ายชันก็พบวิธีเดินทางกลับก็คือแหวนสีเขียวไงมันจะพาให้กลับมาได้ ซึ่งนิโคลี่ก็เลยถามาเอา้าลุงแล้วพอลลี่ไม่มีแหวนสีเขียวไงลุงก็บอกเอา้าก็ไม่มีไงนิโคลี่เอา้าแล้วพอลลี่กลับมาไงอะลุงมันเหมือนลุงฆ่าเธอเลยนะลุงก็เลยบอกพอลลี่กลับมาได้ก็ก็มีใครตามเธอไปไงโดยสวมแหวนสีเหลืองแล้วก็เอาแหวนสีเขียวไปด้วยสองวงวงหนึ่งสาหรับตัวเขาอีกวงหนึ่งก็เอาไว้พาพอลลี่กลับมาไง ดิกเกอรี่ก็พึ่งนึกออกเลยครับว่านี่มันกับดักที่อิตาลุงแอนดูของฉันเนี่ยมันหลอกล่อฉันนี่ว่าดิกเกอรี่นี่จ้องลุงตาค้างนะหน้าซีดเลยครับซึ่งลุงก็บอกว่าก็หวังว่าแกจะไม่ขี้ขาดนะดิกเกอรี่นะฉันจะเสียใจมากเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งในตระกูลของเรามันไม่มีศักดิ์ศรีไม่กล้า,าหาญเออไม่กล้าพอจะไปช่วย สุภาพสตรีที่ตกแนนอันตรายงั้นเหรอดิกระลียบอกลุงหยุดพูดเลยถ้าลุงมีศักดิ์ศรีเนี่ยแล้วก็อะไรที่ลุงพูดออกมาเนี่ยลุงไปเองแล้วลุงไม่ไปหรอกเออเดี๋ยวผมไปเองก็ได้ลุงมันคนใจร้ายวะ่ะนี่ลุงวางแผนไว้ทั้งหมดเลยใช่ปะ่ะเอ่อให้พอลลี่ไปก่อนเนี่ยไม่รู้ตัวแล้วก็ผมตามไปช่วยใช่ไหมลุงก็ยิ้มอย่างน่าเกลียดกับแล้วบอกว่าอ๋อนแน่แหละดิกรี่ก็บอกเออเอาไงเอาไงก็เอา,า,เอาลุงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะไปเองนะ เดี๋ยวผมมาบอกก่อนเลยจริงๆผมไม่เคยเชื่อเรื่องเวทมนต์เลยแต่ว่าวันนี้เห็นแล้วแหละว่าเวทมนต์มีจริงนะถ้าเวทมนต์มีจริงไะไอ้พวกเทพนิยายมันก็คงมีจริงเนี่ยลุงเนี่ยมันพวกผูิเศษใจร้ายโหดเยี่ยมอย่างกัน้ในนิทานลุงรู้เปล่าผมยังไม่เคยอ่านนิทานเรื่องไหนนะที่คนพวกนั้นไม่ถูกลงโทษตอนจบเลยพนันได้เลยลุงเองอะ่ะก็ต้องโดนเหมือนกันโดนอย่างสาสมเลยแหละซึ่งนะครับ ดิกเกอรี่นะครับพูดกับลุงของเขาแบบนี้นะฮะตอนที่ลุงเองดูเนี่ยได้ยินก็สะดุ้งนะฮะเหมือนโดนแทงใจดำนะครับแล้วก็ลุงเนี่ยทำหน้าหว,ดวาดกลัวออกมานะครับทั้งทั้งที่เขาเป็นคนร้ายกาศขนาดนั้นเนี่ยดิกอรี่ก็เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะครับก็ลุงก็บ่อยครับบอกเออเออมันก็เป็นธรรมดาที่เด็กต้องคิดงั้นแหละเด็กที่พวกผู้หญิงเลี้ยงก็เหมือนแกถูกแม่แกเลี้ยงมามันก็เหมือนนิทานชาวบ้านนะ่ะ แกไม่ต้องห่วงออกไม่มีอะนรอะไรมาถึงฉันหรอกแกห่วงเพื่อนแกที่ตกในอันตรายดีกว่าพอลีไปนานแล้วนะที่นู่นอาจมีอันตรายอคงน่าเสียดายมากเลยนะถ้าแกไปช้าแม้แต่นิดเดียวนะนิโคลีก็โกรธครับพูดอย่างกระลุงสนใจไงเนี่ยเบื่อจะพูดแล้วตกลงผมต้องทำไงลุงก็บอกเออควบคุมอารมณ์บ้างไอหลานเอ้ยไม่อย่างนั้นแน่แกจะโตขึ้นเหมือนกับปาเลตตีแกก็ได้อ่ะฟังดีๆนะ แหวนพวกนี้มันจะให้ผลก็ต่อเมื่อสัมผัสเท่านั้นฉะนั้นถ้าแกสวมถุงมือแล้วก็หยิบแหวนมาจับไว้มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้เห็นไหมลุงก็ทําให้ดูนะครับแล้วแกเนี่ยก็เอาแหวนใส่ไว้ในกระเป๋าของแกเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แกก็ต้องระวังว่าแกจะไม่ล้วงมือลงไปในกระเป๋าโดนแหวนเด็ดขาดเพราะว่าทันทีที่แกแตะแหวนสีเหลืองเนี่ยแกก็จะหายไปจากโลกนี้ฉันเข้าใจว่าแกก็จะไปปรากฏตัวที่โลกนู้นแหละ แล้วก็ทันทีที่แกแตะแหวนสีเขียวเนี่ยแกก็จะหายไปจากโลกนู้นแล้วก็ฉันก็หวังนะนะว่าแกก็จะกลับมาโผล่ที่โลกนี้แหละแต่ก็คือยังไม่ได้ทดลองแหวนสีเขียวนะแต่ว่าฉันก็คิดว่ามันคงเป็นอย่างนั้นแหละเอาละเดี๋ยวฉันหยิบแหวนสีเขียวนะใส่ในกระเป๋าเสื้อด้านขวาแกแล้วก็จําไว้ให้ดีนะว่าขอคือเขียวแล้วก็ขอก็คือขวาฉะน,นั้นขอขอจําไว้เลยว่าขวาเขียวเข้าใจาป่ะอ่าแล้วก็ตอนนี้นะแกก็หยิบ แหวนสีเหลืองขึ้นมานะใช่ไม่แก่ฉันจะสวมนิ้วไว้เลยป้องกันไม่ห,มหายครับดิคอลลี่ก็เลยคิดที่จะหยิบแหวนมาครับแล้วก็หันมาหาลุงว่าเออแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วถ้าแม่เรียกผมมาลุงลุงก็เลยบอกว่าเอา้าเนี่ยแกรีบไปเร็วเท่าไหร่เนี่ยแกก็กลับมาเร็วเท่านั้นนะดิคอลลี่ถามว่าแต่ลุงก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าผมจะกลับมาได้หรือเปล่าลุงเอนดูก็เลยเดินไปเปิดประตูห้องฮะเปิดประตูออกบอกเอองั้นเอางี้เอางั้นก็ได้ก็ลงไปกินข้าวไป ทิ้งเมนูพอลลี่นั่นอะไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็ปล่อยให้เธอถูกสัตว์ย่ำนะหรือไม่บางทีกระตมน้ําตายหรืออดตายที่นั่นหรือหลงทางแล้วแต่แกเหอะเอาแบบไหนก็ได้เออบางทีก่อนเวลาน้ำชาแกก็ไปบอกเออคุณนายพัมเมอร์นะแม่ของเพื่อนแกว่าเออเธอเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าลูกสาวอีกแล้วเพราะว่าแกมันไม่กล้าสวมแหวนยังไงล่ะตัวของดิกรีก็โกรธมากครับบอกลุงนะ อย่าให้ผมโตกว่าน,นี้นะถ้าผมโตกว่าน,นี้นะผมงัดหน้าลุงแล้วผมต่อยลุงคว่ำไปแล้วนะซึ่งครับดิกอรี่ก็กัดกระดุมเสื้อของเขาให้เรียบร้อยฮะสุดหายใจลึกๆแล้วก็หยิบแหวนสีเหลืองขึ้นมานะครับแล้วก็เขาก็นึกเหมือนที่นึกทุกครั้งครับว่าเขาไม่มีทางเลือกจริงๆและนี่คือตอนที่2นะครับของ chronicle of narnia นะครับในชุดของเล่มที่ชื่อว่า magician n e p i l นะครับในตอนที่ชื่อดิการี่กับ ลุงของเขานะครับวันนี้นะครับก็เล่าให้ฟัง2ตอนนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะสมควรแก่เวลาแล้วนะครับสานาทีเดี๋ยวถ้าต่อยตอนหนึ่งมันจะยาวไปนิดนึงนะครับยังไงเดี๋ยวพบกันครั้งหน้านะครับก็จะพยายามมาให้เร็วพยายามมาให้บ่อยนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆจนอย่างน้อยจบ เรื่องนะครับกําเนิดนาเนียน,นี้แล้วนะครับยังไงวันนี้ยักษ์สาต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ